ผมว่าที่ร้อยตรีนรงค์ช่วงกันประสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานในลงพื้นที่สัญจรที่จังหวัดนครพนมในวันนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้มาให้ความกำลังใจมาเยี่ยมลูกๆของนักเรียนซึ่งการจัดการศึกษาพิเศษเป็นอะไรที่พิเศษมากคือว่าวันนี้ได้มาเห็นสภาพจริงในวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้สละเวลามีค่าได้มาติดตามสภาพจริงในการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษก็ทำให้พวกเราซึ่งถือสโลแกนที่ว่าครูการศึกษาพิเศษไทยหัวใจนำทางเราก็จะทำปฏิทินนี้ให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนยากแสนเข็ญลำบากแค่ไหนเราก็จะมุ่งมั่นเพื่อเด็กของประเทศไทยในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งอีกครั้งหนึ่งครับในนามของโรงเรียนบ้านโคกกลางขอกราบขอบพระคุณท่านวิริยะตือชัยพาณิชย์ท่านสรินทร์วิทยาศิรนันท์คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านทีพวังคณันรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ท่านได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกกลางให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านโคกกลางผมนายสมชัยคำเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางขอกราบขอบพระคุณท่านพร้อมคณะครับจากการที่ได้ลงพื้นที่นะครับของคณะที่6นะครับวันนี้ท่านได้พบจุดเด่นอะไรบ้างในภาพรวมคณะ4ไม่ใช่หรอคณะ4พูดกี่คณะเลยเมื่อกี้พูดคณะ6แต่ไม่เป็นไรอันนี้แหละเรียวดีนี่ๆไม่เป็นไรไม่ต้องตัดอันนี้แหละอย่างงี้แหละดีเอางี้คณะเราคณะ4เนาะไปที่แรกเนี่ยการศึกษาพิเศษผมสนใจอยู่แล้วการศึกษาพิเศษแล้วก็ไปทีไรก็เห็นแล้วก็ชื่นชมว่าเฮ้ยการศึกษาพิเศษนี่ถ้าเทียบกับนานาชาตินะผมว่าสู้ได้เลยซึ่งเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากก็ชื่นชมกับการศึกษาพิเศษสิ่งที่เขาต้องการนี่มันน้อยนิดเหรอ
แล้วเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะช่วยได้อันที่หนึ่งอย่างเช่นเขาต้องการวอล์กเกอร์เนี่ยเราก็แค่ทำแอปพลิเคชันจับกู้จะมีคนบริจาคเยอะแยะอันที่สองคือเรื่องของอัตรานะครับเรื่องอัตราซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่าเราได้โอเคเขาก็แฮปปี้ขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเขาทำได้ไหมเขาทำได้แล้วทำได้ดีด้วยแล้วเรารู้สึกเลยว่าเออมันมีคุณภาพจริงๆน่าชื่นชมทีนี้ตัวที่3สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือให้การศึกษาพิเศษเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการศึกษาที่ไม่ธรรมดาเด็กที่ไปอยู่ในสถานฟื้นฟูเด็กที่ต้องเข้าคุกอะไรพวกนี้คือพิเศษละนะคือพิเศษละต้องมีการจัดการศึกษาแบบพิเศษเข้าไปหาเขาอันนี้คือสิ่งที่น่าจะทำหรือแม้กระทั่งเด็กที่เก่งเกินทำไมเด็กไทยไม่มีอ่ะ16ปีเรียนจบด็อกเตอร์พวกนี้คือเด็กพิเศษนะแต่เป็นพิเศษอีกทางนึงเราไม่มีอะไรให้เขาเลยนี่ก็คือสิ่งที่เรามาแล้วก็นึกถึงเรื่องเหล่านี้นี่คือโรงแรกอ่ะสำหรับโรงเรียนที่บอกครับบ้านโคกกลางเป็นยังไงบ้างบ้านโคกกลางนี่ผมมองไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะแต่ว่าเขาจะเน้นในการฝึกอาชีพเขาจะฝึกอาชีพต่างๆถามว่าดีไหมดีผมอยากให้มองอย่างนี้ครับว่าการฝึกอาชีพเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝึกให้เขาทำอะไรเป็นแบบที่เราเคยทำมาคืออย่าไปลิมิตหรืออย่าไปขอบเขตของผู้สอนถ้าผู้สอนเย็บปักถักร้อยอันนี้ได้แล้วก็สอนผู้เรียนได้อันนั้นเป็นฐานแต่ความจริงเนี่ยผู้เรียนสามารถจะเรียนอะไรเยอะแยะมากมายมากกว่าที่ครูสามารถจะสอนได้ในโรงเรียนเหล่านี้อันนั้นหนึ่งเนาะและเรื่องหนึ่งที่ผมสังเกตระหว่างผมกับอาจารย์สิรินธรเห็นตรงกันอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาต้องลงมือทำอย่างลื่นไหลว่าเขาลื่นไหลเขาจะมีความสุขเขาได้ทำสิ่งที่เขาชอบเขาจะภูมิใจเวลาเตรียมพูดเขาไม่ต้องเตรียมมากเลยมันจะพังผูออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เราคาดหวังว่าเราอยากเห็นโรงเรียนพัฒนาในเรื่องเหล่านี้อย่าไปเน้นว่าเด็กแค่ทำได้แล้วก็สำเร็จแต่ความสำเร็จมันคือการที่เด็กได้คิดวิเคราะห์การเด็กได้แยกแยะเขาภูมิใจในงานมันมีค่ามากต่อชีวิตของเขาเราไม่ใช่โรงงานผลิตนะครับเราคือโรงเรียนที่พัฒนาคนส่วนโรงเรียนที่3เขามั่นใจเขากล้าพูดและเขาก็มีความสุขในสิ่งที่ทำโรงเรียนนี้เนี่ยสุดยอดนะแล้วผมว่าเราน่าจะมาดูเลยแล้วเราน่าจะส่งเสริมเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือความสำเร็จแล้วคือถ้าโรงเรียนสปสทำได้แค่นี้นะเราเรียกว่ายกระดับคุณภาพทั้งประเทศได้เลยแต่อย่างที่เห็นครับมันไม่ได้ง่ายโรงเรียนนี้จุดของความสำเร็จคือมีพระแล้วพระนี่อุทิศเลยนะเรียกว่าทำอะไรมากมายให้กับโรงเรียนนี้เพราะนั้นโรงเรียนนี้อยู่ด้วยศรัทธามีความหวังแล้วเขาไม่ได้มีความหวังว่ามันแรงอ่ะพระก็เอานู่นให้เอานี่ให้เด็กโอ้โหผมเห็นเด็กนั่งทำโปรแกรมโอ้โหมันสุดยอดหลายอย่างที่เด็กทำได้มันมีข้อแนะนำก็คือว่าครูเนี่ยต้องพาเด็กไปสู่แหล่งเรียนรู้ต่างๆในโลกเอา AI เข้าไปให้เด็กพวกนี้ถ้าได้เจอ ChatGPT หรือ AI อัจฉริยะต่างๆนะโอ้เขาจะกลายเป็นสุดยอดครับผมชอบมากทางของกระทรวงที่น่าจะทำอย่างยิ่งนะกับโรงเรียนแบบนี้เนี่ยคือถ้าเราปลดล็อกได้เนี่ยโอกาสเขาเยอะอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองการนำผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามาช่วยสนับสนุนนี่จะมีค่ามากอย่างที่เห็นโรงเรียนสุดท้ายเนี่ยโรงเรียนบ้านฝั่งแดงเนี่ยนี่คือสัมฤทธิ์ผลที่เห็นประจักษ์เลยขอบคุณมากครับ